พระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่14องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดด้วยนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นองค์พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าถ้าเราอธิษฐานขอจากพระเจ้าด้วยพระนามของพระองค์ด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราจะกระทำสิ่งนั้นพระเยซูคริสต์ผู้ที่เราเชื่อถือพระเยซูคริสต์ผู้ที่เราเผยแผ่ถึงพระองค์ทรงประชนอยู่พระองค์ที่ตายบนไม้กางเขนฟื้นจากความตายทรงมีชีวิตอยู่และองค์พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมในเวลาเมื่อวันนี้และตลอดไปเป็นนิจและเราได้เป็นพยานว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำได้ท่านทั้งหลายพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าผู้นี้ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นโลกพระเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะตอบคำอธิษฐานของเราและพระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าเราจะขอสิ่งใดด้วยพระนามของพระบุตรของพระองค์ด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าถ้าสมมติว่าผมเขียนเช็คให้คนในชื่อของคนและผมเซ็นชื่อของผม1 ล้านบาทแล้วคนไปที่ธนาคารจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะหัวเราะคุณเลยเพราะในชื่อของผมไม่มี5 บาทเลยเขาจะหัวเราะไล่ออกจากธนาคารเลยแต่ถ้ามีเศรษฐีคนหนึ่งเซ็นชื่อในเช็ค1 ล้านบาทไปในธนาคารเขาจะต้อนรับดีมากเลยเขาจะให้นั่งที่ออฟฟิศที่ดีเลยและจะต้อนรับคนเลยเพราะว่าถ้ามีเศรษฐีสินเชื่อในเช็ค1 ล้านบาทในธนาคารนั้นเขาจะนับถือเขาจะเชื่อเชื่อเลยถ้าเราเองจะมาถึงพระเจ้าในนามของเราเองด้วยความดีของเราเองจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าความดีของมนุษย์มันภาชนะโสโภคในสายพระเนตรของพระเจ้าความดีของมนุษย์มาไม่ถึงพระเจ้าแน่นอนและถ้าเราจะมาถึงพระเจ้าตรงๆเลยด้วยความดีของเราเองมาไม่ถึงแน่นอนพระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐานจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราแต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจะพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระบุตรองค์พระองค์เพื่อจะกล่าวโทษโลกนี้แต่เพื่อจะทรงช่วยโลกนี้รอดด้วยพระองค์และด้วยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์มนุษย์เหล่าอธิษฐานต่อพระเจ้าได้และด้วยพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเราและจะทรงกระทำสิ่งที่เราขอจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อหลายปีก่อนผมมาช่วยคริสตจักรหนึ่งที่เขตภาษีเจริญที่อยู่ในสลัมวันเสาร์เราจะไปเผยแผ่วันเสาร์ตอนเช้าแล้วก็วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งผมจะเทศนาเผยแผ่บนธรรมะในโบสถ์นั้นขอพระเจ้าคือวันเสาร์วันก่อนเราจะเชิญคนมาที่โบสถ์แล้วจะเผยแผ่ประกาศถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์ในสลัมที่เขตภาษีเจริญเมื่อเราเผยแผ่ประกาศเสร็จแล้วเราจะกลับไปที่โบสถ์ประมาณตอนเที่ยงเพื่อจะเคี่ยนอาหารเที่ยงแต่ก่อนที่เราจะไปโบสถ์เราไปแวะที่ร้านหนึ่งเพื่อจะกินน้ำสปริตน้ำโซดาหน่อยเพราะว่าเราใจเสียงเราเยอะแล้วเราเหนื่อยแล้วและก็มันจะทานข้าวอาหารเที่ยงตอนที่เราเสียน้ำอยู่และกินน้ำเย็นอยู่กินสปริตเย็นตอนที่เดิมอยู่มีคนพม่าคนหนึ่งเขาเป็นอิสลามเขามาตามเราเห็นเราเผยแผ่ตอนเช้าฟังสิ่งที่เราเผยแผ่เขาไม่พอใจพอนับถือศาสนาอิสลามและมาตามเรามาเมื่อให้เราพักแล้วเขามาหาเพื่อจะเถียงกัน
ที่ในร้านนั้นมีหลายคนพวกในสลัมแล้วมีผู้ใจร้ายคนเขาดูมวยพอวันสารันเที่ยงจะมีมวยออกจากเวทีมวยอ้อมหน่อยที่เป็นซุกมวยเช่าซึ่งมวยออกทีวีแล้วตอนที่เขาดูมวยอยู่แล้วเกณฑ์นำสปายคนพม่าคนนี้เข้ามาหาผมเลยในเมื่อผมมีหนังสือพระคัมภีร์สีดำในเมื่อของพม่าคนนั้นพวกเขาเป็นอิสลามเขามีหนังสือสีเขียวของศาสนาของเขาและเขาจะมาเถียงกับผมเองที่เป็นลูกครึ่งอเมริกันเวียดนามพูดไทยไม่ชัดเขาก็เป็นพม่าพูดไทยไม่ชัดและเราสองคนกำลังจะเถียงกันในภาษาไทยไม่ชัดผมก็แต่งตัวเป็นคริสเตียนตอนนั้นมีเน็กไทปุ๊กใส่เสื้อผ้าดีเหมือนคนต่างชาติเหมือนฝรั่งมิชชันนารีเขาก็แต่งตัวเหมือนอิสลามเขาจะใส่เสื้อกล้ามมีสลองสีเขียวและมีมกที่อิสลามจะมาใส่เขามีข่าวตอนนั้นและจะมาเถียงกับผมตอนที่ผมเขียนนามอยู่เขาบอกผมว่าในหนังสือที่เขาเชื่อถือหนังสือของอิสลามสอนว่าพระเยซูไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผมก็เอาสไปรท์ลงมาบอกเขาว่าในหนังสือของเราของคริสเตียนที่เรียกว่าเป็นพระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีคนไทยคนหนึ่งเขาเป็นผู้รับใช้ในโบสถ์นั้นเขาเห็นว่าสองคนกำลังจะเถียงกันเขาไม่อยากอยู่ด้วยเขาหาห้องน้ำอยู่ที่ไหนเขาก็หนีไปเลยทำไมเขาต้องการห้องน้ำในเวลานั้นแน่นอนเขาจะหนีไปเขาไม่อยู่ในเวลานั้นที่จะมีการเถียงเกิดขึ้นเขาก็หาว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนเขาบอกผมว่าในหนังสือที่เขาเชื่อถือของอิสลามสอนว่าพระเยซูไม่ได้ตายบนไม้กางเขนนี่เป็นคำสอนเทียมเจ็ดใหญ่เลยเพราะว่าถ้าองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายบนไม้กางเขนมนุษย์โลกนี้ไม่มีความรอดเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายจึงพระเยซูช่วยเรารอดจากความบาปพระองค์ผู้ที่ไม่เคยทำบาปต้องตายเพื่อความผิดบาปของเราและฟื้นจากความตายนี่เป็นข้อสำคัญสำหรับพระวจนะของเราที่เราเรียกว่าเป็นพระคิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผมมาตอบเขาว่าในหนังสือที่เขาชื่อคือพระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนคนที่ดูมวยเขาไม่สนใจมวยแล้วเขาดูสิ่งนี้อิสลามกับคริสเตียนมาเจอกันพามากับฝรั่งเทียงกันในภาษาไทยไม่ชัดคนที่ดูมวยเขาไม่สนใจมวยแล้วไม่มันเท่ากับที่เรากำลังเห็นอยู่ผมเห็นว่ามีคนยึดดูแล้วเหมือนกำลังจะไม่ดีกำลังจะมีการเถียงกันผมจะเปลี่ยนสถานการณ์บอกเขาว่าในหนังสือที่เขาเชื่อถือสอนเราว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์และผมร้องเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนให้เขาฟังว่าครั้งลึกเชื่อที่มึงกระเสียมสุขครั้งลึกเชื่อที่มึงกระเสียมสุขครั้งลึกเชื่อที่มึงกระเสียมสุขครั้งลึกเชื่อบนชายคาก็อยู่ที่นั่นแต่ตอนที่ผมร้องเพลงภาษาไทยไม่ชัดไม่เพราะแบบนั้นคนพม่ามุสลิมเขาร้องเพลงภาษาอาหรับไม่ชัดไม่เพราะในเวลาเดียวกันเขาก็ร้องจับคอแล้วก็ร้องเสียงดังผมร้องเป็นภาษาไทยที่ร้องไปแล้วเมื่อกี้และเขาร้องเป็นภาษาอาหรับที่เขาร้องเสียงดังเลยแล้วเถียงกันนั่งเสือต่อนั่งเสือไม่มีประโยชน์เถียงกันร้องเพลงต่อร้องเพลงไม่มีประโยชน์แต่ผู้รับใช้คนหนึ่งที่หาห้องน้ำเพราะเป็นเขตสลัมเขามีห้องน้ำร่วมตอนที่เขาจะเดินผ่านห้องน้ำไปห้องน้ำนั้นเขาเดินผ่านห้องหนึ่งและในห้องนั้นมีผู้หญิงเหมือนเป็นศพเหมือนจะตายแล้วเหมือนกระดูกเลยเขาเห็นว่าผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นศพเขาคิดว่ามีคนตายไปแล้วคนนั้นมาหาเขาไม่สนใจว่าสองคนผมกับพม่าเถียงกันอยู่เขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจว่ามีผู้หญิงตายไปแล้วและกำลังจะตายแล้วมีศพที่นั่นเขาก็ตกใจเขาก็ถามคนถามพม่าคนนั้นว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมมันจะตายแล้วคนพม่าคนนั้นยุร้องเพลงเลยเขารู้จักผู้หญิงคนนั้นเพราะว่า
แม้ว่าเขาเป็นคนพม่าแม้ว่านับถือศาสนาอิสลามเขามาจากชีวิตยากลำบากเพราะในประเทศพม่าบ้านเกิดของเขาไม่รับเขาเขาในเผ่าหนึ่งที่ประเทศพม่าไม่รับเลยแม้ว่าเขาเกิดในพม่าเป็นบ้านเกิดของเขาประเทศพม่าไม่รับเขาเลยแล้วพวกของเขาแม้ว่าเป็นบูแล้วบูทวดมาจากบังกลาเทศสมัยก่อนประเทศบังกลาเทศไม่รับเขาด้วยเขาอยู่บ้านเกิดไม่ได้พม่าไม่ได้อยู่ที่บ้านก่อนไม่ได้ที่บังกลาเทศมาประเทศไทยเขาก็เป็นแขกเขาเป็นคนที่แบบไม่มีบ้านไม่มีรัฐไม่มีประเทศแล้วเราทำงานในประเทศไทยนี้ลำบากเขาไปได้เงินเหมือนคนอื่นเพราะเขาอยู่ที่นี่ด้วยผิดกฎหมายเขาไม่มีที่ไปเลยเขาอยู่ในความยากลำบากด้วยเขาอยู่ในความยากลำบากเขาเข้าใจคนอื่นอยู่ในความยากลำบากมีผู้หญิงคนไทยคนหนึ่งมาจากครอบครัวชาวพุทธเขาก็ทำบาปและเป็นโรค HIV โรคเอดส์ครอบครัวไอที่มีคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคเอดส์ไล่ออกจากครอบครัวเลยเขาไม่มีที่จะไปไม่มีที่จะพักไม่มีที่อื่นเลยแล้วพม่าคนนั้นเพราะเขาอยู่ในความยากลำบากด้วยเขาไม่มีอะไรเขาจะช่วยเขาเพราะเขาเข้าใจความยากลำบากถึงจะช่วยคนอื่นเราต้องเข้าใจความยากลำบากเหมือนกันมีหลายคนแม้ว่านับถือศาสนาเขาไม่เคยขาดอาหารแล้วเมื่อไม่เคยขาดอาหารเขาไม่เข้าใจว่าคนที่ไม่มีข้าวกินจะเป็นยังไงนี่สาเหตุทำไมพวกเราเป็นคริสเตียนที่นับถือองค์พระเยซูคริสต์เราต้องอดอาหารเพื่อจะได้เข้าใจว่าคนหิวข้าวคนที่ขาดอาหารเป็นยังไงเพื่อเราออกจะไปเลี้ยงเขาเพื่อเราจะได้เป็นพระพรกับเขาเพื่อเราจะให้เขามีกินเราต้องเข้าใจความยากลำบากคริสเตียนเราไม่กลัวความยากลำบากความยากลำบากเป็นสิ่งที่สอนเราที่จะรักคนอื่นและจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันพม่าคนนั้นแม้ว่าเขาจะศาสนาอิสลามแม้ว่าจะเถียงกันเรื่องศาสนาเขาเข้าใจความยากลำบากเขามาช่วยผู้หญิงคนนั้นแม้ว่าคนพม่าอยู่ในห้องเล็กๆไม่มีห้องน้ำมีแต่เตียงนอนอย่างเดียวเขาให้ผู้หญิงคนนั้นนอนบนเตียงนอนของเขาเขานอนที่พื้นเพื่อเข้าใจความยากลำบากเมื่อเห็นว่าเราสนใจผู้หญิงคนนั้นอยากจะช่วยผมบอกพม่าคนนั้นว่าด้วยหนังสือของเราสอนเราว่าถ้าเราวางมือบนคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเขาจะได้หายอยากให้เราอธิษฐานเผื่อไหมพม่าคนนั้นเอาหนังสือของเขาทิ้งไว้ให้เราตามเขาไปที่ห้องเมื่อเรากำลังจะเดินทางไปที่ห้องของเขามีพม่าอีกคนมาหาเราไม่ใส่เสื้อกำลังจะชกผมเลยเป็นพี่ชายพม่าคนนั้นเขาเห็นว่าเราเถียงกันศาสนาเขามาจะเพื่อจะชกกันแต่พม่าคนนั้นเราให้ฟังในภาษาพม่าเราจะช่วยผู้คนนั้นเขาเรียกส่งเราไปที่ห้องเมื่อเข้าในห้องนั้นเหม็นมากเลยผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวมันเป็นศพกำลังจะตายไปแล้วเป็นโรคเอดส์กำลังจะตายแล้วแล้วสองคนผมกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในห้องคนอื่นเข้าไม่ได้เพราะห้องเล็กมากมีเตียงนอนมีที่พอสำหรับสองคนคนอื่นอยู่ข้างนอกพม่าสองคนอยู่ข้างนอกเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่เราต้องอธิษฐานวางมือเมื่อเราวางมือบนหัวเห็นว่าตัวร้อนเป็นไข้แปลว่ายังมีชีวิตอยู่เราอธิษฐานด้วยพระนามของพระเยซูเมื่อเราอธิษฐานอยู่ผู้หญิงคนนั้นอยากจะลุกขึ้นอยากจะนั่งขึ้นเราช่วยเขาที่จะนั่งได้พม่าสองคนร้องไห้เราได้ยินที่หลังว่าได้รู้ที่หลังว่าผู้หญิงคนนั้นนอนสองอาทิตย์นั่งไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยนี่ใส่ทำไมเหม็นมากเลยแล้วที่เขานั่งได้นี่เป็นอัศจรรย์สำหรับพม่าสองคนจึงเขาร้องไห้แต่ในวันนั้นเราไม่รู้เมื่อเขานั่งขึ้นนั่งอยู่เลยเราเผยแผ่ถึงความรักของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ผู้หญิงคนนั้นไม่มีความหวังแล้วทุกทิ้งจากครอบครัว
กำลังจะตายแล้วเห็นว่าคนอื่นดูเหม็นขาวเพราะเป็นโรคเอดส์เป็นโรคเอดส์เพราะความบาปที่เขาเคยทำแต่ได้ยินพระคิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ที่จะเรียกว่าเป็นข่าวประเสริฐพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อเราทั้งหลายขณะเมื่อเราเป็นคนบาปองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทรงสิ้นไว้ประชนตายเพื่อความผิดบาปของเราเมื่อเราเผยแผ่ถึงพระเยซูคริสต์ตายเพื่อผิดบาปของเราถูกฟังไว้วันที่3องค์พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตายและทุกคนที่ลงออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะรอดได้ผู้หญิงเขายกมือขึ้นเพราะว่าเขามาจากศาสนาพุทธเขาก็ร้องไห้ได้เห็นเขาดีเมื่อเขาได้ยินเราพูดถึงพระเยซูแล้วเราถามเขาว่าอยากจะลองหาพระเยซูไหมอยากจะได้รับความรอดไหมเขาอยากจะได้รับเขาอยากจะเชื่อในพระเยซูเราแนะนำให้อธิษฐานต่อพระองค์เมื่อผู้หญิงคนนั้นร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระนามของพระเยซูเขาได้รับความรอดแม้ว่าเขายังผอมยังมึนศพอยู่แต่มีความสว่างเกิดขึ้นของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์เขาได้รับชีวิตใหม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ได้มีความสว่างขึ้นเมื่อผมเห็นว่ามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นมองอยู่ด้วยการอัศจรรย์ใจมีคนได้ต้องหัวไหล่ผมเป็นคนพม่าคนนั้นที่ตอนแรกจะมาเถียงกันเขาขออยากได้รับเหมือนผู้หญิงคนนั้นได้รับเหมือนกันเขาอยากจะเชื่อในองค์พระเยซูเหมือนกันขอข้าพเจ้าอีก2-3 วันต่อไปผมกลับไปที่ห้องพักนั้นเพื่อจะพักบีภาษาพม่าให้คนพม่าแล้วผมต้องเดินทางไปชายแดนไทยพม่าเพื่อจะไปแพร่บนดอยเพื่อจะประเพณีเรื่องพระเยซูบนดอยขับมาประเทศไทย1 อาทิตย์2 อาทิตย์ขับมาแล้วไปที่ห้องเขาเมื่อมาที่ห้องเขาแล้วมีผู้หญิงคนนั้นทำความสะอาดอยู่ไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นเป็นใครผมถามคนพม่าว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นที่นอนอยู่ไปไหนแล้วเขาจำไม่ได้เหรอเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ทำความสะอาดอยู่เขาดีขึ้นถึงจำไม่ได้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วคนพม่าคนนั้นเล่าให้ฟังว่าหลังจากผมไปแล้วเขาเอาหนังสือภาษาพม่าหนังสือพระคัมภีร์ไปในมัสยิดเล่าให้พี่น้องของเขาฟังที่เป็นเผ่าเดียวกันจากประเทศพม่าที่มาจากศาสนาเดียวกันศาสนาอิสลามเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาเชื่อในพระเยซูแล้วเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงกระทำพระองค์ทรงกระทำเป็นจริงเลยเขาเชื่อแล้วพี่น้องเขาบอกว่านี่เป็นสุดท้ายอย่าให้กลับมาที่นี่แล้วไล่ออกจากมาเซียนแล้วตอนนั้นเขาได้เชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูเพราะอะไรพระองค์ทรงกระทำได้พระเจ้าไม่เห็นแก่มนุษย์แม้ว่าใครเป็นใครลองชินความประเสริฐของพระองค์ได้ลองหาพระเจ้าด้วยพระนามขององค์พระเยซูและพระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยเหลือชีวิตเราได้ลอยคอยทั้งจะลายลองดูไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องจุดเทียนไม่ต้องพูดภาษาต่างประเทศมาถึงพระเจ้าได้ด้วยพระนามของพระเยซูขอสิ่งใดพระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นเพื่อทั้งทั้งหลายจะได้เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะได้รับความรอดเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อตายไปแล้วเพราะในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยมีแต่พระเยซูเท่านั้นผู้ทรงเป็นทั้งนั้นทางแห่งความรอดเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้มาถึงพระเจ้าได้จะได้รับชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงอวยพร